เผยแพร่เมื่อวันที่16ตุลา2564ที่ผ่านมานะคะว่าเกือบ 20% หรือ1ใน5ของผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงก็คือหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะ1 2 3 come on. Come on. Come on. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินข่าวหรือว่าได้รับข่าวสารจากโลกโซเชียลนะคะเกี่ยวกับวัคซีนโควิดกับการเจริญพันธุ์หรือว่ารอบเดือนของคุณผู้หญิงนะคะเช่นได้เคยได้ยินว่าฉีดไปรับวัคซีนโควิดมาปวดท้องประจำเดือนมากกว่าเดิมเยอะเลยไปรับวัคซีนโควิดมาประจำเดือนไม่มาประจำเดือนหายไปบางคนประจำเดือนมามากผิดปกติสาวๆคนไหนที่ยังลังเลไม่แน่ใจจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีวางแผนจะมีลูกในเร็วๆนี้ฉีดได้ไหมฉีดแล้วจะมีลูกหรือเปล่าเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้นะคะซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะคะแพทย์นะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าวัคซีนโควิดเนี่ยทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นวัคซีนใหม่นะคะยังไม่มีการวิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลที่ละเอียดมากพอแต่ก็มีข้อมูลมาจาก Imperial College นะคะจากลอนดอนเขาระบุนะคะว่าอาการต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับคุณผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดอาจจะมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับรอบประจำเดือนได้เนื่องจากเมื่อร่างกายได้รับวัคซีนเข้าไปนะคะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งระบบภูมิคุ้มกันนั้นนะคะอาจจะส่งผลไปถึงระดับฮอร์โมนต่างๆและก็การตกไข่ของคุณผู้หญิงจึงทำให้มีความผิดปกติและมีอาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรอบประจำเดือนได้และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยจะมีผลต่อฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนเพศก็เป็นตัวควบคุมการมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อระบบภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงจึงส่งผลทำให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศซึ่งก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลาและลักษณะของการมีประจำเดือนและอีกความเป็นไปได้นึงนะคะเขาก็แจ้งว่าตัวคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันอยู่มากที่เยื่อบุโพรงมดลูกและความเป็นไปได้นึงก็คือเซลล์เหล่านี้นะคะอาจได้รับผลกระทบจากการกระตุ้นตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนหรือการเจ็บป่วยทั่วไปแล้วก็ไปส่งผลต่อรอบเดือนของคุณผู้หญิงค่ะซึ่งเขาก็แจ้งนะคะว่าผลกระทบต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวอาจจะมีความผิดปกติอยู่ประมาณ 1-2 เดือนเท่านั้นค่ะนอกจากวัคซีนโควิดแล้วนะคะก็ยังเคยมีรายงานจากวัคซีนตัวอื่นที่ส่งผลกระทบต่อรอบเดือนของผู้หญิงด้วยเช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันไวรัส HPV ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรอบประจำเดือนของคุณผู้หญิงทำให้รอบประจำเดือนเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวเช่นเดียวกันค่ะข้อสงสัยที่2ก็คือถ้าฉีดวัคซีนโควิดแล้วจะเป็นหมันหรือเปล่าเช่นเดียวกันค่ะการเก็บข้อมูลนะคะก็อาจจะยังมีไม่มากพอเพราะว่าเป็นวัคซีนใหม่แต่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์นะคะของประเทศอังกฤษนะคะก็ได้ให้ข้อมูลไม่มีความเป็นไปได้ทางชีววิทยาที่วัคซีนในปัจจุบันจะส่งผลต่อการเจริญพันธุ์ของคุณผู้หญิงและก็มีหลักฐานนะคะว่าการที่ไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอาจมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะมีความเป็นไปได้นะคะว่าเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคโควิดอาจส่งผลต่อการเจริญพันธุ์แล้วก็ยังพบนะคะว่าผู้หญิงที่เข้าร่วมการทดลองวัคซีนโควิดได้มีการตั้งครรภ์หลังจากที่เข้าร่วมการทดลองแล้วด้วยนะคะข้อสงสัยที่3นะคะข้อนี้หลายๆคนสงสัยฉีดวัคซีนในช่วงที่มีประจำเดือนได้หรือไม่จากข้อมูลในปัจจุบันนะคะคุณผู้หญิงนะคะที่มีประจำเดือนกำลังมีรอบเดือนสามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดได้ตามปกติค่ะการมีรอบประจำเดือนไม่ได้เป็นข้อห้ามในการเข้ารับวัคซีนโควิดค่ะและข้อสงสัยที่4นะคะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้ไหมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงท่านไหนนะคะไม่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้วไปฉีดวัคซีนโควิดจากข้อมูลในปัจจุบันก็คือวัคซีนโควิดนะคะจะไม่ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์และถ้าคุณแม่ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว1เข็มให้รออายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วค่อยไปรับเข็มที่2ค่ะและมีข้อมูลจากสำนักบริการสุขภาพประเทศอังกฤษนะคะเผยแพร่เมื่อวันที่16ตุลา2564ที่ผ่านมานะคะว่า
เกือบ 20% หรือ1ใน5ของผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงก็คือหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะและสำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ตามปกติค่ะและหลังจากฉีดวัคซีนไม่จำเป็นต้องงดการให้นมค่ะปัจจุบันนะคะมีหลักฐานถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะก็บ่งชี้ว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการตั้งครรภ์ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกันจับมือกันไว้แน่นๆมีข้อมูลอะไรมาแบ่งปันกันนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะตอบช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องขออภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย